ก็สมควรได้ในสัปดาห์นี้แล้วนะครับนะครับผมครับนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็นัด10โมงที่เกิดความเดือดร้อนเสียหายประชาชนนะแต่ว่าเมื่อเกิดเหตุก็ต้องทำแบบนี้นะครับนะเพราะนั้นก็ต้องเรียนสื่อมวลชนว่าเมื่อคืนก็อยู่ห้องนี้กันถึงเช้าต้องโผกำลังทั้งหมดมาทำเรื่องนี้นะควรจะกำลังเนี่ยไปทำงานให้ประชาชนดีกว่านะครับนะแต่กลับกลายเป็นว่าต้องเอาเนี่ยผมต้องโผกำลังทั้งหมดสื่อจะเห็นว่าเวลามีคดีเกิดแบบนี้นะครับก็ต้องทำแบบนี้ทำให้เร็วนะครับก็เหมือนที่ผมเรียนนะครับว่าตำรวจกับโจรเนี่ยมันมีเส้นแบ่งบางๆนะครับนะถ้าเมื่อไหร่ท่านข้ามเส้นแบ่งไปท่านก็กลายเป็นโจรเมื่อเป็นโจรก็ต้องดำเนินคดีคือผมก็ต้องเรียกว่าในอนาคตผมเป็นผู้บัญชาตร.นะครับก็ต้องเรียกว่าถ้าเมื่อไหร่พบอย่างนี้ก็ต้องดำเนินคดีอย่างเดียวนะครับพบกี่รายก็ต้องดำเนินคดีหมดนะถึงแม้เป็นพี่เป็นน้องกันก็ต้องไม่กลัวกันนะครับเพราะว่าก็ต้องเข้าใจเห็นใจคนหมู่มากเราอยู่กันในสังคมของคน 200,000 กว่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไปช่วยลูกน้องนะครับนะบ้านเมืองมันยิ่งไปใหญ่นะครับประชาชนก็จะหมดความศรัทธานะเพราะทุกวันนี้ก็ต้องเข้าใจว่าเหตุแบบนี้มันอาจจะเกิดขึ้นบ่อยๆนะครับนะแต่ว่าวันนี้ก็ต้องใช้วิธีการแบบนี้นะครับนะก็ต้องใช้มาตรการคือผิดก็ต้องดำเนินคดีผิดก็ต้องบังคับใช้กฎหมายแล้วก็หลังจากนี้ไปนะท่านผบ.ตร.ก็คงจะเน้นย้ำพุ่งกับนะผู้การลงไปกำกับความจริงแล้วกฎระเบียบต่างๆมันมีอยู่แล้วแต่มันอยู่ที่คนกำกับนะระเบียบต่างๆมันเป็นแค่ตัวหนังสือแต่มันอยู่ที่รองผู้การผู้กำกับนะผู้การต้องไปกำกับแต่ถ้าเป็นผู้บัญชาแล้วทำตัวเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีเสียเองตอนนี้เรามีข้อมูลหมดแล้วแถว1แถว2แถว3นะใครเล่นบ้างใครเล่นถึงแม้ว่าคุณเล่นเมื่อ5ปีที่แล้วทำผิดกฎหมายเขาจะโดนดำเนินคดีเลยมั้ยคะก็เดี๋ยวก็ต้องดำเนินการก็ต้องไล่ไปทั้งหมดนะครับว่าเขาตั้งเว็บอะไรเดี๋ยวมันก็จะบานไปทั้งหมดนะครับว่าเว็บอะไรใหม่เพราะปกติมันไม่ค่อยมีใครมาร้องในการจ่ายเงินให้ตำรวจค่ะเขาบอกไหมคะว่าเขาร้องเขาโดนข่มขู่หรือโดนอะไรก็เขาก็บอกว่าเขาทำนองหมายว่าเขาโดนเยอะนะโดนเรียกเงินเยอะอะไรเงี้ยนะครับเยอะและถี่หรือเปล่าคะนะก็เยอะเขารับไม่ไหวอะไรเงี้ยนะนะไม่มีใครอยู่เบื้องหลังใช่ไหมคะเพราะปกติการที่คือโดยก็ไม่มีนะไม่มีนะครับทั่วไปก็จ่ายแล้วไม่มีใครผมก็มองว่าคืออย่างนี้นะครับคนอันนี้เราต้องพูดตรงๆว่าอันนี้คนที่ทำเนี่ยเป็นธุรกิจสีเทานะคือสีดำนะครับเว็บพนันมันผิดกฎหมายอยู่แล้วนะครับนะแต่ว่าการที่ผ่านมาเนี่ยที่มันไม่มีเรื่องเนี่ยนะเพราะสองฝ่ายเนี่ยเขาลงตัวกันได้นะครับแต่วันนี้จากการที่ดูแล้วเนี่ยไม่มีอะไรอยู่เบื้องหลังหรอกครับนะเป็นเพียงแต่ว่าการเรียกรับผลประโยชน์เนี่ยมันอาจจะหนักหนาสาหัสนะครับนะก็คือรีดไถอย่างหนักหนาสาหัสนะครับนะทางฝ่ายคนทำธุรกิจผิดกฎหมายรับไม่ได้ก็เลยมาร้องนะทั้งที่ตัวเองก็ทำผิดกฎหมายอยู่แล้วนะครับนะเพราะนั้นมันก็พอๆกันนะมันก็พอๆกันแสดงว่าเหมือนเขาเปิดหน้าสู้ใช่ใช่เข้าใจคืออย่างนี้ในความผิดเหล่านี้เป็นความผิดเรื่องทุจริตนะเมื่อเรามีการสอบสวนมีการดำเนินคดีแจ้งข้อกล่าวหาเราต้องส่งปปช.นะครับเพราะฉะนั้นสำนวนเรื่องนี้เนี่ยเมื่อปปช.รับไปแล้วนะถ้าปปช.ส่งกลับมาให้เราทำนะเราก็จะแจ้งข้อกล่าวหาและฝากขังนะแล้วก็สั่งคดีสั่งฟ้องต่อไปอัยการนะแต่ถ้าปปช.รับดำเนินการเองปปช.ก็จะทำเป็นสำนวนสอบสวนแล้วก็สั่งคดีแล้วส่งต่อไปอัยการเช่นเดียวกันมีรายงานว่าตำรวจชุดที่ทำคดีเนี่ยชุดที่โดนเนี่ยค่ะสั่งให้ผู้เสียหายทั้ง6คนห้ามให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวจริงไหมคะอ๋อเขาคืออย่างนี้ไอเรื่องเขาไปสั่งเนี่ยผมไม่ทราบนะครับนะแต่ว่าวันนี้ก็ต้องเรียนตรงว่ามันปิดกันไม่มิดหรอกครับนะเพราะว่าคือผมถึงได้บอกว่าวันนี้ตำรวจต้องปรับตัวนะครับวันนี้อย่าลืมว่าที่เห็นนี่เห็นไหมครับปรากฏการณ์คืออะไรนะครับอย่างเช่นผู้กับในเมืองผู้กับในสมุทรปราการนะไม่ใช่ใครมาลูกน้องร้องนะเช่นกรณีเช่นนี้อย่าลืมนะครับว่าเจ้าของเว็บพนันมาร้องวันนี้คือต้องเข้าใจว่า
ต้องปรับตัวนะครับนะเพราะว่าวันนี้ถ้าท่านอยู่แบบนี้เองเนี่ยนะครับนะท่านจะถูกตรวจสอบและต้องถูกดำเนินการลักษณะเช่นนี้เขาบอกไหมคะที่เขามาคือวันนี้เดี๋ยวโทษฮะพรุ่งนี้จะออกหมายเรียกนะครับก็วันนี้นายบุตรหลายนายก็ประสานผมมานะฮะว่าจะเข้ามาขอพบผมก็นัดให้มาพบตอน10โมงเพื่อมามอบตัวนะครับตัวผู้การเองอะคะประสานมาไหมคะยังแต่ผู้การก็พูดคุยอยู่แล้วนะผู้การเมื่อไหร่ที่เรียกเขาก็มานะฮะเขาก็มานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราอยู่ระหว่างการที่รวบรวมเอกสารก็พรุ่งนี้นะครับก็จะออกหมายเรียกได้หมดแล้วนะครับออกหมายเรียกแล้วก็ขอมาต่อสารออกหมายจับได้หมดวันนี้เราทราบว่าบุคคลภายนอกวันนี้ได้หลบหนีไปแล้วนะครับทันทีที่รู้นะครับเพราะอะไรครับที่หลบหนีไปก่อนเพราะว่าพวกนี้เนี่ยนกรู้นะเพราะพวกนี้อยู่กับตำรวจนะพอรู้ว่าตัวเองจะโดนแล้วจะออกหมายจับแล้วก็รีบเพ่นไปก่อนนะฮะแต่ไม่เป็นไรนะครับทรัพย์สินยังมีอยู่เยอะนะครับนะเดี๋ยวจะใช้มาตรการทางกฎหมายนะใช้มาตรการปปง.นะดำเนินการยึดทรัพย์ทั้งหมดนะครับค่ะท่านรองครับกรณีอย่างนี้เนี่ยคาดว่าจะมีตำรวจอื่นๆทำแบบนี้อีกไหมคะก็ต้องนี้ต้องเรียนอยู่ว่าเหมือนที่ผมบอกนะครับนะว่าตำรวจเรามีเส้นแบ่งนะอยู่บางๆนะฮะเมื่อไหร่เราก้ามข้ามไปก็เป็นโจรนะครับนะเพราะนั้นเมื่อมีเหตุอย่างนี้คือผมไม่สามารถจะบอกได้ว่าจะมีอีกหรือเปล่าแต่ถ้ามีอีกก็จับอีกนะครับนะวันนี้ถ้ามีอีกก็จับอีกนะครับนะวันนี้ก็คือผมต้องเรียกว่าวันนี้ตำรวจต้องปรับตัวนะครับจะไปทำแบบสมัยโบราณนะครับผมไม่ได้ว่าใครนะครับแต่ว่ามันทำไม่ได้แล้วนะครับมันต้องปรับตัวนะครับแล้วมันต้องเอางานนำนะครับนะไม่ใช่เอาเงินนำนะมันต้องเอางานนำนะแล้วเรื่องอื่นตามนะครับนะอัตราโทษถ้าเกิดมีการเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาค่ะอัตราโทษตำรวจที่จะโดนดำเนินคดีเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะมันมีทั้งอาญาและวินัยนะฮะถ้าวินัยร้ายแรงเนี่ยก็อยู่ที่ท่านผบ.ตร.ว่าจะให้ออกไว้ก่อนหรือเปล่านะครับนะแต่ถ้ามีการถูกจำคุกหรือฝากขังอะไรยังไงไหมคะอ๋อนี่แน่นอนนะครับนะคืออย่างนี้คือดำเนินคดีด้วยไหมคะก็แน่นอนนะครับแน่นอนเพราะนั้นเดี๋ยวก็ต้องดูว่าเขาทำเว็บอะไรนะครับคือวันนี้เมื่อเขามาแจ้งว่าเขาถูกรีดเงินนะเราก็ต้องทำนี้ก่อนนะแต่เดี๋ยวก็ต้องไล่ย้อนกลับว่าตัวเขาเนี่ยเขาทำเว็บพนันก็ทำเว็บอะไรนะครับนะเพราะนั้นเมื่อมีการเปิดเผยอย่างนี้ตัวเขาเมื่อเขาให้การว่าเขาทำเว็บพนันเราก็ต้องดำเนินคดีนะครับเพราะนั้นก็ต้องดำเนินคดีทั้งหมดนะทีนี้ชุดของชลบุรีเนี่ยค่ะใช่ชุดเดียวกันกับที่เคยไปตรวจร้านแถวคูคตแล้วก็ไปขโมยเหล้าเขาเมื่อปี64ใช่ชุดเดียวกันไหมคะโอ้อันนี้ยังไม่ทราบเลยนะชุดนี้เดี๋ยวขอเพราะว่ามันเป็นเดี๋ยวขอถามผู้กับคูคตก่อนไหมเพราะประเด็นนี้ยังไม่ทราบเดี๋ยวเนี่ยก็วันนี้ก็ทำมาทั้งวันละเดี๋ยวผมจะฟังข้อสรุปเนี่ยในที่ประชุมนิดนึงนะครับนะคือเห็นว่ามีรายงานว่าพรุ่งนี้ในส่วนทีมนี้นะครับก็เป็นหัวโจกนะครับที่คือต้องยอมรับว่านะครับนะการที่ตำรวจมาร่วมกับบุคคลภายนอกนะครับและใช้บุคคลภายนอกในการไปกระทำแบบนี้นะครับมันก็ทำให้เกิดความเสื่อมเสียนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของหัวโจกในส่วนของกระบวนการเนี่ยวันนี้ต้องเอาเสียทีนะครับนะส่วนจะหลบหนีไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยนะผมต้องเรียนว่าเราจะออกเป็นหมายแดงนะครับและจะประสานความร่วมมือกับประเทศนั้นๆนะครับเพื่อจะเอาตัวกับลงโทษในประเทศไทยนะครับแล้วดำเนินการสิ่งที่เห็นชัดเจนก็คือเรื่องทรัพย์นะครับวันนี้ก็จะใช้การดำเนินการใช้มาตรการยึดทรัพย์ทั้งหมดวันนี้เห็นเส้นทางการเงินไหมคะว่าเขาเอาเงิน140ล้านเนี่ยให้กับท่านผู้การจริงไหมคะตอนนี้ยังไม่เห็นนะฮะคือเส้นเงินบัญชีธนาคารอยู่ระหว่างการดำเนินการเพราะว่าเหตุเพิ่งเกิดได้3วันเองนะครับมีประชาชนสงสัยว่าท่านผู้การเนี่ยถึงกับขั้นสั่งให้ในเป้เขียนเลยเหรอคะที่บอกว่าเป้รักผู้การเท่าไหร่ให้เขียนมาเนี่ยก็อย่างนี้เดี๋ยวส่วนนี้ให้รอให้สอบปากคำก่อนให้ได้พยานฐานทั้งหมดก่อนนะครับแต่สรุปแล้วว่าเรื่องนี้มีมูลแล้วกันนะทีนี้คือประชาชนก็สงสัยอีกเพราะว่าตำรวจชั้นผู้ใหญ่ท่านนี้เนี่ยค่ะมีความสนิทสนมกับตำรวจหลายท่านที่เป็นชั้นผู้ใหญ่เหมือนกันรวมไปถึงคนที่จะไปสอบเนี่ยท่านผู้บัญชาการภาค1ภาค2เนี่ยตำรวจคนนี้ก็สนิทด้วยจะเขาจะได้รับความเป็นธรรมไหมอาจจะได้ครับอ๋อไม่มีปัญหาครับเพราะว่าท่านผบ.ตร.ได้มอบหมายผมลงมาคุมคดีเองนะครับนะเพราะนั้นเมื่อผมคุมคดีเองกำกับคดีเองยังไงก็ต้องว่าไปตามกฎหมายนะผิดก็คือผิดนะไม่ว่าจะระดับไหนก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นชั้นยศไหนก็ตามนะฮะถ้าผิดก็คือผิดนะถ้าผิดก็ต้องดำเนินคดีนะครับก็ที่ผ่านมาก็มีการดำเนินคดีไปเยอะแยะแล้วนะครับนะวันนี้
ก็ต้องทำให้เห็นนะครับนะว่าถ้าตำรวจกระทำผิดซะเองลูกน้องเรากระทำผิดซะเองจะไม่มีการช่วยเหลือนะครับแล้วผู้เสียหายเองที่ดำเนินการให้ทำมันครับช่วยหมายนะครับผมก็พยายามทำให้ตำรวจที่เขาทำงานเนี่ยนะเขารู้สึกว่าไอ้สิ่งที่เขาทำเนี่ยมันถูกต้องนะรุ่นน้องๆหลังๆที่จบมาจากโรงเรียนร้อยตำรวจก็ตามหรือว่าที่จบมาจากอบรมก็ตามนะครับที่บรรจุเข้ามาเนี่ยเขาจะได้มีอุดมการณ์นะครับจะได้รู้ว่าสิ่งที่ถูกต้องนี่คืออะไรนะครับนะเพราะนั้นก็ต้องเรียกว่าในการเป็นตำรวจนะครับนะก็ต้องฝากถึงตำรวจทั้งประเทศนะครับนะเราเป็นตำรวจเนี่ยเรามีเส้นแบ่งบางๆนะครับนะเรามีเส้นแบ่งอยู่ระหว่างกับตำรวจกับโจรนะครับเมื่อไหร่เราก้ามเราก้าวข้ามเส้นแบ่งเราก็กลายเป็นโจรนะครับนะเพราะนั้นก็ต้องเรียนไว้เป็นอุทาหรณ์นะครับขออนุญาตถามค่ะกรณีท่านผู้การนะคะท่านได้บอกไหมคะว่าทำเป็นครั้งแรกหรือครั้งที่เท่าไหร่แล้วต้องท่านต้องการเงินไปทำอะไรอะคะคืออย่างนี้วันนี้ยังไม่ได้สอบท่านผู้การนะครับวันนี้ยังไม่ได้สอบใครทั้งหมดนะครับอ๋อยังไม่มีสอบสักคนเลยวันนี้ยังเรายังไม่ได้สอบแต่จากข้อมูลนะสอบเราสอบแค่บางคนเขาให้การไหมคะว่าเขารับเงินเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งแรกหรือหลายครั้งแล้วไม่คือวันนี้เรายังไม่ได้สอบผู้การนะครับยังไม่ได้คุยหมายถึงคนอื่นนะคะคนอื่นอย่างนี้คือในส่วนตรงนี้นะครับนะผมอย่างนี้ผมไม่ได้บวชตัวแล้วกันนะแต่หลักการก็อันนี้ตามใดก็ตามที่ต้องใช่อย่างนี้ก่อนตามใดก็ตามที่ศาลยังไม่พิพากษานะถือว่าตำรวจทุกคนเป็นผู้บริสุทธิ์นะตามใดก็ตามที่ศาลยังไม่พิพากษาถึงที่สุดถือว่าตำรวจทุกคนเป็นผู้บริสุทธิ์แต่หน้าที่ของของพนักงานสอบสวนพนักงานสืบสวนคือรวบรวมพยานฐานเพื่อสั่งคดีส่งฟ้องต่อศาลนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยจากข้อมูลการสืบสวนนะครับก็เป็นการร่วมกันกับคนนอกนะครับซึ่งวันนี้ตัวหัวโจกเนี่ยนะวันนี้หลบหนีออกไปต่างประเทศแล้วนะครับก็หัวโจกขอไม่เอ่ยชื่อก็ทำมานานแล้วนะครับใช่คนที่เขียนหนังสือว่าจะให้เอาเท่าไหร่หรือเปล่าคะก็ทำนองนั้นนะครับทำนองนั้นนะครับก็ต่อศาลเพื่อออกหมายจับแต่ว่าในส่วนพลเรือนบุคคลนอกนะครับส่วนนี้จะบอกว่าต่อศาลเพื่อออกหมายจับทั้งหมดนะครับนะเพราะนั้นในเรื่องนี้นะครับผมก็ต้องกล่าวเพียงว่าเรื่องหลักก็คือเรื่องเว็บพนันนะครับเว็บพนันเนี่ยนะครับเป็นปัญหาหลักนะของประเทศนะครับที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจไม่พอนะครับเป็นแหล่งเมาของเยาวชนนะทำให้คนที่ขนาดต้องหมดสิ้นเนื้อประดาตัวต้องฆ่าตัวตายก็มีนะครับนะแต่ในส่วนเจ้าที่ตำรวจนะครับนะเขาให้มาจับปราบนะเขาไม่ได้ให้มารับเงินได้รับผลประโยชน์นะแต่ก็ยอมรับว่าวันนี้เว็บพนันมีเยอะมีเป็นแสนๆเว็บนะครับนะก็ยอมรับว่าตำรวจส่วนที่ปราบก็มีนะครับส่วนที่รับผลประโยชน์ก็มีนะฮะก็ต้องเรียกว่าในส่วนชุดนี้นะครับก็มีมูลความจริงนะครับนะเพราะนั้นวันนี้ในการดำเนินการนะครับในเรื่องของความเชื่อมโยงต่างๆเนี่ยเราสืบสวนสอบสวนไปส่วนแล้วนะครับวันนี้ก็เหลือจะเก็บรายละเอียดในเรื่องของสำนวนการสอบสวนหลังจากที่มีการแจ้งข้อกล่าวหาแล้วนะครับนะเพราะนั้นวันนี้ท่านผบ.ตร.ได้มีการดำเนินการทางวินัยนะครับนะมาตรการปกครองเดี๋ยวเรียกมาช่วยการไว้ก่อนนะครับส่วนในเรื่องทางคดีนะครับก็ผมก็ต้องดำเนินการในส่วนคดีอาญาทั้งหมดนะครับนะวันนี้ในความผิดนะที่เราพบก็คือความผิดในเรื่องของ157นะก็คือการเป็นเจ้าพนักงานละเว้นหรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับอีกส่วนก็คือเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับหรือยอมจะรับผลประโยชน์นะครับนะเพราะฉะนั้นหลักๆก็จะเป็น2ฐานความผิดนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นผมก็ต้องกล่าวเลยว่าเว็บพนันวันนี้มีเยอะนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์นะครับนะในส่วนของตำรวจเรามีหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายปราบปรามแต่ไม่ได้หมายว่าไปรับเงินซะเองนะหรือไปต่อรองนะหรือเหมือนที่ผ่านมานะครับไปอายัดบัญชีแล้วเรียกรับเงินแบ่งเงินกับผู้ต้องหานะครับคือครับโอเคครับโอเคท่านครับเบื้องต้นนะคะมีการออกหมายจับหรือหมายเรียกใครหรือยังคะทั้ง12นายครับก็สำหรับในคดีนี้นะครับนะฮะก็เป็น เรื่องที่ผมรับการร้องเรียนนะฮะจากตัวผู้เสียหายนะครับนะซึ่งได้เดินทางเข้ามาที่สโมสรตำรวจนะครับแล้วก็เข้ามาแจ้งข้อร้องเรียนต่างๆให้ทราบนะครับเมื่อประมาณสัก3-4วันที่แล้วประมาณสัก3วันนะครับก็ทางทีมที่ทราบข้อมูลนะครับแรกๆก็ต้องเรียนตรงว่าก็ยังไม่เชื่อนะครับนะก็ได้บอกผู้ร้องเรียนแล้วว่า อะไรก็ตามเนี่ยที่คุณร้องเรียนเนี่ยนะครับคุณต้องรับผิดชอบนะครับ
นะเพราะการกล่าวหาเจ้าหน้าที่ตำรวจนะการกล่าวหาตำรวจระดับสูงนะครับนะถ้าไม่ใช่ความจริงนะครับนะผู้ร้องต้องรับผิดชอบนะครับซึ่งผู้ร้องเนี่ยเขาก็ให้การยืนยันแล้วเขาก็ไปแจ้งความร้องทุกข์นะครับต่อพนักงานสอบสวนของสภ.คูคตนะครับปทุมธานีนะถามว่าทำไมไปแจ้งความที่นั่นเพราะว่าเขาบอกว่ามีการส่งมอบเงินที่นั่นนะครับคือจากการสืบสวนสอบสวนนะครับผมก็นำเรียนท่านผบ.ตร.นะครับท่านผบ.ตร.ก็ได้มอบหมายให้ผมเนี่ยลงทำการสืบสวนสอบสวนนะครับก็จากการสืบสวนสอบสวนก็พบว่ามีมูลความจริงนะครับนะซึ่งวันนี้ก็ต้องยอมรับกันตรงๆนะครับว่ามีมูลความจริงนะเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยนะในเช้าพรุ่งนี้นะก็จะนำข้อมูลทั้งหมดนะไปขอมัดออกหมายจับนะครับนะในส่วนก็ได้กราบเรียนท่านผบ.ตร.แล้วนะครับว่าในส่วนตำรวจทั้งหมดนะครับนะเราก็จะใช้การออกหมายเรียกผู้ต้องหาเพราะว่ายังไงติดต่อจะให้โทรศัพท์โทรบอกผู้บัญชาโทรบอกเจ้าตัวก็มามอบตัวแล้วนะครับนะเพราะนั้นก็เป็นจะเป็น